เดี๋ยวยืนกับลุงโปกับแม่สักลูกเออคุณจะให้ไป3วันเนี่ยกันเลยนะไม่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไปนั่งคุยกันนีเรื่องฉายเลยตั้งแต่ป.1 ค่ะนะคะไม่ได้เครียดเรื่องของวิชาการเลยก็ได้ดูนะคะจะละลาตลอดนะคะก็ติดตามทาง Facebook อะไรของที่คุณแม่ลงนี่จะสนุกสนานร่าเริงค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความคิดเชิงบวกนะเพราะวันก่อนเนี่ยตอนที่ไปสอบของฮ่องกงอ่ะนะคะเขาบอกว่าผอ.บอกว่าให้ได้เหรียญทองมานะผอ.ครับผมไม่มั่นใจเลยเพราะว่าตอนที่ฮ่องกงอ่ะผมได้เหรียญทองก็จริงแต่ครั้งที่สุดท้ายเลยครับนะคะซึ่งแกเป็นมีแนวคิดเชิงบวกนะคะมีว่างๆเล่นเกมเงินความสามารถของเด็กอย่างเด็กสองเป็นเข้าดูแลได้ภายในระดับสูงสุดในนี้ก็เขาเล่นเกมอย่างเดียวเล่นทองมาที่สิงคโปร์ฮ่องญี่ปุ่นค่ะที่โตเกียวค่ะที่ญี่ปุ่นคือไปสอบที่ฮ่องกงถ้าได้เหรียญรอบแรกค่ะจะได้ไปสอบต่อที่ฮ่องกงตอนที่ไปสอบต่อที่ฮ่องกงเขาได้เหรียญทองหลังจากนั้นฉันก็คนที่ได้ที่ประเทศมันนั้นที่เขาเดี๋ยวแม่ดูเลยมียูเครนค่ะมีของยูเครนอะไรบอลเตอร์บาเกลียค่ะที่ไหนที่ไม่ได้รู้จักเพื่อนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อนาคตอยากจะเป็นอะไรนะที่ดูไว้ก่อนที่ชอบรู้สึกดีใจครับดีใจมากครับที่ได้เหรียญทองครับตอนที่ลูกไปแข่งขันนี้ลูกคิดว่าจะต้องได้เหรียญทองหรือว่ายังไงบ้างคิดว่าต้องได้นะกับความเก่งของเราคิดว่าน่าจะได้ครับแ
พอลองทำไปทำมามันเริ่มยากเลยคิดว่าน่าจะได้เหรียญเงินแล้วฮะแต่พอมาดูผลแล้วได้เหรียญทองวิธีการที่เราชนะเลิศในครั้งนี้ครับมีวิธีการอย่างไรบ้างครับผมในการเรียนครับก็ไปติวบ้างครับมีครูหมูมาติวให้ฟรีมีทีเชอร์ที่โรงเรียนด้วยครับช่วยติวให้แล้วก็มีลุงหน่อยคนหนึ่งครับช่วยด้วยพอกลับถึงบ้านก็ทบทวนด้วยครับลูกใช้เวลาอ่านหนังสือวันหนึ่งกี่ชั่วโมงได้ลูกง่ายเลยสักชั่วโมงกว่าค่ะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างครับ อยากจะเนี่ยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะทีนี้พอให้เขาลองทำโจทย์แล้วเขาทำได้คุณแม่ก็เลยลองต่อยอดโดยการเอาโจทย์ที่ยากขึ้นมาให้เขาลองทำแล้วก็พาไปสอบคณิตศาสตร์ตามสนามต่างๆอะค่ะของคณิตราชพัฒนครของสสวทหรือว่าจะเป็นของทีโมรายการต่างๆก็พอเขาได้เหรียญขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกมีความมั่นใจนะคะที่บ้านก็จะช่วยทบทวนให้ก็การเรียนจากที่โรงเรียนเนี่ยมีส่วนเยอะค่ะเพราะว่าการไปสอบในครั้งนี้ค่ะใช้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขาเรียนที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะก็ทำให้เขาสามารถไปทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้ค่ะด้านการศึกษาที่ท่านมีวิธีการหรือว่ามีแนวนโยบายอะไรบ้างทางโรงเรียนมีนโยบายว่า 1. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักแล้วก็ส่งเสริมด้านวิชาการก็คือความรู้ทางวิชาการเป็นลำดับรองลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปกครองด้วยว่าเด็กมีความสามารถขนาดไหนก็คือถ้าเด็กมีลักษณะเด่นพิเศษเนี้ยเราก็ต้องสนับสนุนในเรื่องนั้นๆแต่เด็กชายพันธุ์เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านวิชาการสูงผู้ปกครองให้การสนับสนุนก็เลยไปได้ไกลถึงขนาดนี้ครับถ้าว่าก่อนหน้านี้มีเด็กนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลบ้างไหมในส่วนของโรงเรียนอนุบาลกันดีไม่ใช่เฉพาะรางวัลอื่นก่อนหน้านี้แล้วก็ปีนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รางวัลมาเยอะมากอย่างเช่นถ้าเป็นกีฬาก็ตอนนี้ไประดับนานาชาติเช่นเดียวกันวิชาการก็ได้ชนะเลิศระดับประเทศทุกปีปีนี้ก็เป็นนาฏศิลป์ปีที่แล้วก็เป็นโครงงานของสังคมคือทุกปีนักเรียนเรียนอนุบาลกระบี่จะมีรายการที่ชนะด้วยระดับประเทศอย่างสสวทก็ได้เหรียญทองทุกปีครับเด็กที่มีความสามารถสูงเยอะก็คือโรงเรียนพร้อมที่สนับสนุนเด็กเก่งในทุกๆด้านไม่เฉพาะด้านหนึ่งด้านเดียวทุกด้านครับทุกด้านก็คือให้คุณครูดูว่าเด็กมีความสามารถด้านไหนก็จะสนับสนุนแล้วพูดคุยกับผู้ปกครองว่าลูกของผู้ปกครองนั้นมีความถนัดแล้วก็มีความเก่งในด้านนี้ควรจะสนับสนุนแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้มีหลากหลายก็มีหลากหลายนักกีฬาก็เช่นเดียวกันถ้าคนที่เป็นนักกีฬาก็ส่งเสริมกีฬาคนเก่งวิชาการก็ส่งเสริมทางด้านวิชาการ